กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยก็ยืนทรงๆกันอยู่ตรงนี้นะคะมองยังไงต่อคะก็ยังมองลงครับผมนะครับในแง่ของตัวตอนนี้นะครับเทรนด์เด็กเขาสอบ1585นะครับแล้วก็มีแรงย่อลงมานะครับค่อนข้างจะเป็นลักษณะของแรงเทคโปรฟิตนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวหุ้นหลายตัวเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นเก็งกำไรนะครับก็ยังดูสู้ๆอยู่นะครับสู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อีกสักระยะหนึ่งนะครับแนวรับนะครับแนวรับของตัวสตรีทที่จะต้องดูเนี่ยก็คือรับแรกนะครับ1575นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปที่1565นะครับเป็นแนวรับสำคัญนะครับเพราะนั้นภาพยังเป็นไซด์เวย์แถว1570โทษครับ1580อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าการขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีในกรอบที่จำกัดครับผมค่ะก็จำกัด1585เป็นแนวต้านสำคัญครับจาก1585ทะลุมา1580เนาะใช่ครับค่ะได้ค่ะแล้วหุ้นตัวไหนล่ะหุ้นตัวไหนทำกันบ้านมาชีอะไรนะครับมีตัวไทยรีไลท์ใช่ปะไทยรีไลท์นะครับเราดูกันนะครับอัปเดตไทยรีไลท์เนาะจริงครับตัวของไทยรีไลท์เป็นของย่อมาแรงใช้โปรฟิตในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าตัวของวอลุ่มเองก็นะครับคิดว่าย่อมาเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับยังมีโอกาสกลับขึ้นไปเหนือ18บาทได้นะครับสำหรับตัวของไทยรีไลท์ครับค่ะแล้วเมื่อเช้าตัวไหนอีกเนาะเมื่อเช้านะครับ AAV นะครับ AAV ย่อตามที่ทางตลาดนะครับแต่ว่ายังยืนในแดนบวกได้นะครับแล้วก็ยังยืนเหนือ 4.84 ได้คิดว่าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบ5บาทนะครับสำหรับ AAV ครับค่ะ AAV เนาะได้ครับแล้วก็ตามตัวหนึ่งนะครับลงแรงไปหน่อยนะครับลงแรงเลยนะครับตัวนี้จุฑาครับผมเดี๋ยวดูจุฑาครับจุฑาขอเป็นจังหวะตัดขาดทุนนะครับสำหรับการเก็งกำไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวของจุฑาเนี่ยเป็นหน้าของการย่อลงมาปิดสัญญาณซื้อที่เคยเกิดขึ้นนะครับที่ 4.24 นะครับตรงนี้ขอสต็อปลอสนะครับสำหรับตัวของจุฑาครับค่ะครับมีได้มีเสียนะตอนนี้เสียจุฑานะฮะไม่ครับ ผมมาเสียตลอดเลยครับช่วงนี้โอเคโอเคยอมรับเลยครับยอมรับพี่สาพูดแผ่วๆนะน้องนะโอเคใช่ครับผมทีนี้หมดแล้วเนาะคงไม่มีตัวไหนแล้วเนาะใช่ครับก็ไล่ในโหมดแอคทีฟก็ได้ครับโหมดแอคทีฟตอนนี้นะฮะที่พูดเมื่อเช้าที่พี่แบบเห็นภาพเลย LDC นะฮะที่คุณบอกว่ามันต้องยืนที่5.85นะครับแล้วยืนไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ดู5บาทนะครับรับแรงนะครับกับ 4.50 ครับใช่ตัวนั้นเนาะที่ให้ไว้ไม่ได้ให้ครับก็ดูแนวรับแนวต้านนี่แหละครับ ผมให้ผมก็บอกให้ครับผมดูก็ดูครับผมให้ข้อมูลไว้เอาให้ข้อมูล ไม่ได้ให้หุ้นครับผมได้ครับทีนี้ตัวข้อมูลที่พูดถึงอ่ะพี่ข้องใจ LDC เป็นหุ้นที่แบบเขาไม่มีเลยอ่ะแต่เมื่อเช้าเขามีการรับของไปที่บริเวณ6.5027 ล้านหุ้นครับแล้วมันหมุนยังไงตัวนี้มันทำไมหมุนหลายรอบขึ้นลงอะไรคือมันหมุนยังไงนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัวของ LDC เนี่ยมันคิลลิ่งที่5.85นะครับแล้วการเคลื่อนไหวในทั้งวันเนี่ยมันสามารถปิดในแดนบวกได้นะครับต่อเนื่องแล้วก็ปิดคิลลิ่งนะครับทีนี้พอวันนี้เนี่ยตัวของ LDC มันย่อลงมาต่ำกว่าจุดที่เคยเป็นคิลลิ่งแสดงว่าแรงซื้อมันหายไปนะครับไม่มีใครเล่นแล้วใช่เพราะนั้นการฟื้นกลับขึ้นไปแล้วยืนเหนือ 5.85 ไม่ได้เนี่ยสะท้อนว่าแรงขายมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองครับอ๋อพี่คิดว่าเขาได้หุ้นมา27ล้านหุ้นแล้วเขาขึ้นแล้วเขาลงแล้วก็ขึ้นเขาก็ลงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือในแง่ของการได้หุ้นมานะครับเราก็ต้องมองอีกฝั่งนึงว่าเฮ้ยมันก็มีคนขายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเรามองในฝั่งซื้ออย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นคนขายก็ได้นะ27ล้านนั่นนะครับเพราะเขาเอาหุ้นมากระจายในตลาด120ล้านหุ้นครับอคือเทิร์นโอเวอร์ที่มันเกิดเขาเรียกว่า
แรงซื้อขายหรือเทอร์โนเวอร์ที่มันเยอะมากๆเนี่ยมันสะท้อนว่าหุ้นในมือเนี่ยอาจจะออกไปหมดแล้วก็ได้นะครับเราอย่าไปมองด้านบวกมากนะครับสำหรับตลาดในช่วงที่มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วหุ้นกระจายไปไหนไม่รู้ใช่ป่ะถูกต้องครับก็อาจจะอยู่กับพวกเราก็ได้ครับไม่เข้าใจตรงนี้นั่นๆๆๆที่อยากรู้ไม่แน่นะครับได้ๆครับจองเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมจำราคาจองบาท50โอเคครับขอบคุณครับก็มากันเรื่อยๆนะฮะหุ้นแล้วในส่วนของฟิวเจอร์ล่ะคะตัวของฟิวเจอร์นะครับค่ะกำลังปิดตลาดแล้วนะฮะตัวของฟิวเจอร์นะครับย่อลงมาทดสอบ 1,054 นะครับก็ระยะสั้นอาจจะมีแรงรับนะครับแต่ว่าแนวรับสำคัญนะครับสำหรับซีรีส์ยูก็คือ 1,050 นะครับถ้ายืนไม่ได้ 1,044 กับ 1,036รับถัดไปนะครับแนวต้านในช่วงของการฟื้นตัวระยะสั้น 1,058 ครับยังเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ครับค่ะโอเคทองแล้วคะทองค่ะ ทองยัง เป็นลักษณะของการฟื้นตัวตามทิศทางราคาทองคำแต่ว่าโอกาสทะลุผ่าน 19,500 ค่อนข้างยากนะครับถ้าติดโอเพ่นลองอยู่ตรงนี้ขอคัดลอสออกมานั่งดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวของค่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันแข็งค่าค่อนข้างเยอะเพราะนั้นมันจะกดดันให้ราคาทองมีโอกาสลงต่อได้ครับลงต่อได้นะฮะรอดูเฉยๆเนาะใช่ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ